หนึ่งร้านส้มตำที่เป็นมิชลินแต่เป็นบิ๊กซ้อนเลยบิ๊กกูมองบิ๊กกูมองนะฮะ6ปีซ้อนแล้วเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศการแข่งขันส้มตำในปี1999ครับผมเขาผ่านหลายธุรกิจนะจนมีวันนี้ขอต้อนรับพี่กันและพี่เอสจากร้านส้มตำคุณกันฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เปิดมาเกือบ15ปีแล้ว15ปีครับที่นี่เป็นร้านใหญ่ด้วยนะครับอยู่สุขุมวิท101นี่ใช่ครับใกล้ใกล้บ้านฉันฉันเคยไปมีที่จอดรถมากมายสะดวกสบายมากครับผมแต่อย่างที่พี่กันเองเนี่ยก่อนที่จะมาเปิดร้านนี้คือเปิดมาแล้วเอาเปิดมาหลายที่แล้วครับ13ร้านครับครับผมกว่าจะมาเป็นร้านนี้เปิดมาแล้ว13ร้านต้นเหมือนที่เมืองทองธานีฮะแล้วก็มาที่เตาปูนมาที่เอกมัยก็ขายส้มตำแต่มันใช้คนละชื่อกันฮะเมื่อก่อนที่เมืองทองก็ใช้ชื่อว่ารวมใจไก่ย่างแล้วก็มาที่อนุสาวรีย์ชัยพหลโยธินซอย1เนี่ยใช้ชื่อว่าสบายใจไก่ย่างเอกมัยซอย1ก็สบายใจไก่ย่างใช่ใช่ครับใช่ครับเคยได้ยินใช่ไหมคุณนัทเคยไปทำพิธีหลายพิธีกรรายการอาหารก็คือง่ายเปิดมาในหลายชื่ออื่นหลายชื่อเลยทั้งหมดสามชื่อมีกันไก่ย่างด้วยแล้วก็มาเป็นสุดท้ายเลยส้มตำคุณกันแล้วก็เคยไปทำร้านอาหารที่เป็นจีนเนาะอาหารจีนจันด่วนอาหารจีนจันด่วนก็เคยทำแล้วใช่ครับแต่ประตูไม่ประสบความสำเร็จเรื่องเท่ากับส้มตำแต่กว่าจะประสบความสำเร็จย้อนกลับไปคุณกันเองเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษฮะเป็นคนศรีสะเกษครับผมเกิดมาในครอบครัวต้องยอมรับเกษตรกรเนี่ยแหละโอ้ไม่อยากบอกเลยว่าเป็นคนศรีสะเกษเมื่อก่อนนะเพราะว่าศรีสะเกษนี่เป็นจังหวัดที่เมื่อก่อนเมื่อ40-50ปีที่แล้วเนี่ยเป็นที่กันดารอะไรทำนองนี้แล้วก็ไม่อยากมีป้ายทะเบียนชื่อว่าศรีสะเกษเลยอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะเป็นอย่างนั้นจริงๆสมัยก่อนรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ครับแต่ตอนนี้ผมภูมิใจแล้วผมขอบคุณที่ผมไปเกิดตรงนั้นขอบคุณพ่อแม่ที่พาไปเกิดตรงนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันได้วัฒนธรรมอาหารการกินมาผมได้เอามาประกอบอาชีพครับก็นี่ก็คือได้อาหารตำรับแบบจากศรีสะเกษนั่นแหละศรีสะเกษใช่ครับแม้กระทั่งไก่ย่างศรีสะเกษเขาบอกรสชาติก็ไม่เหมือนที่อื่นใช่ครับกล้าบอกเขาบอกเชื่อไหมฮะไก่ย่างของอีสานแต่ละภาคของแต่ละจังหวัดเนี่ยภาคอีสานเนี่ยถ้าสมมติเราไปกินไก่ย่างแถวนครพนมก็จะเป็นรสชาตินึงใช่ค่ะถูกต้องไหมใช่ค่ะเราไปกินแถวโคราชก็จะเป็นรสชาตินึงครับถ้าไปแถวอุบลนี่มันจะก่อนถึงศรีสะเกษอุบลราชธานีเนี่ยก็จะมีไก่ย่างเขาอีกแบบนึงศรีสะเกษมันจะแห้งหน่อยมันจะเป็นไก่บ้านใช่ครับใช่ไหมแต่ของผมเนี่ยจะมาพอมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วผมจะเอาสูตรเนี่ยรวมกันครับผมรวมกันจนได้เป็นไก่ย่างเป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของศรีสะเกษที่เป็นไก่ย่างมันอยู่ตรงไหนครับที่จริงไก่ย่างศรีสะเกษคือไก่ย่างห้วยทับทันครับไม้มะดันครับใช้ไม้มะดันในการใช้ไม้มะดันครับผมในการย่างเขาเหรอครับใช่ครับของห้วยทับทันครับก็คือใช้ไม้มะดันในการเผาให้เอามาหนีบไก่ย่างเฉยๆครับก็คือเอาไม้มะดันเนี่ยมาหนีบไก่เพื่อจะย่างช่วยให้ไก่ลอยขึ้นไหมมันจะหอมเขาว่ากันมันจะมีอ๋อเขาว่ากันมันจะมีกลิ่นของมันจะมีกลิ่นของไม้มะดันนะฮะเอาง่ายๆจากเมื่อก่อนเนี้ยต้องยอมรับย้อนกลับไปเรียนจบมาม.3พี่ชายเสียใช่ครับก็ต้องออกจากโรงเรียนใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานแต่พ่อแม่ก็ฐานะก็ปานกลางก็เป็นเท่าแก่แต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้สบายแต่ก็ทำงานลำบากตั้งแต่ต้องขอบคุณตรงนี้นะที่เราลำบากเพราะว่ามันทำให้เราเกิดความอดทนอะไรเงี้ยทำอะไรบ้างเด็กๆตั้งแต่ม.3ต้องทำอะไรบ้างทุกขับรถแท็กเตอร์ hey. ทำไร่ก็คือมีที่ดินเราก็ต้องทำอ่ะเนาะใช่ครับผมทำสวนทำไร่ทำสวนนี่แหละปลูกฟักทองอะไรเงี้ยครับ โอ้ลำบากครับก็คือลำบากสมัยก่อนมันไม่มีสปริงเกอร์ไม่มีอะไร มันต้องรดน้ำเองรดน้ำเองใช่ครับมันจะต้องทุกอย่างทำทุกอย่างใช่ครับใช่ครับใช่ไหมฮะเขาบอกแม้กระทั่งขายหอมแดงก็เคยขายมาแล้วขายหอมขายกระเทียมครับเพราะว่าเป็นสินค้าของจังหวัดศรีสะเกษคุณพ่อปลูกปีสมัยนั้น60ไร่ไม่มีที่ขายก็เลยเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเขาก็ส่งมาที่ตลาดอตกมาขายที่ตลาดอตกก็มาขายอตกด้วยมาขายที่อตกจากการที่เรามาขายที่อตกเนี่ยมันพลิกความคิดเราเราไม่อยากทำเกษตรแล้วอ้าวเราอยากค้าขายครับอยากเป็นพ่อค้าขายของแล้วอยากเป็นพ่อค้าขายของครับก็เลยกลับไปขายที่ดินก็เริ่มเป็นร้านไม่อยู่ที่ไม่อยากไม่อยู่ที่อตกละใช่ใช่ก็มาอยู่ที่อตกแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมได้ย้ายออกจากตลาดอตกแล้วตอนนั้นบ้างอตกมาขายหอมขายกระเทียมเยอะขายหอมขายกระเทียมฮะแต่ขายเยอะนะขายเป็นตันๆนะฮะขายส่งด้วยขายปลีกด้วยครับแล้วก็เลยไปอยู่ที่
ตลาดเมืองทองมีเหตุการณ์ที่ผมได้ย้ายบอกจากอตก.ไปอยู่เมืองทองเพราะอะไรมันสลับซับซ้อนทำไมยังไงขอเรื่องภายในข้ามไปเลยดีกว่ามันมีเรื่องราวอะไรที่เราไม่สบายใจแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ตลาดเมืองทองตอนนั้นท่านบรรหารเป็นนายกเนาะโอ้โหนานมากนะทีนี้หอมกระเทียมเนี่ยมันไปขายที่ตลาดนั้นมันไม่ได้ราคาอ๋อมันต้องขายอตก.มันถึงได้ราคาใช่ครับผมก็เลยไปไม่รอดผมก็เลยทำยังไงดีก็เห็นก็เมนูแรกเลยก็คิดอยากจะขายก็คือขายคอหมูย่างคอหมูย่างเพราะว่าเห็นพี่ๆเขาขายอยู่ที่ตลาดอตก.ขายกันเยอะมากนี่เป็นเมนูแรกของผมที่ขายที่ตลาดเมืองทองธานีแล้วดีไหมคนเข้าคิวเลยครับคนต่อคิวเพื่อกินเลยต่อคิวเลยครับต่อคิวเลยครับเอกลักษณ์ของเราอยู่ตรงไหนหมูคอหมูย่างเราถึงคนต้องต่อคิวคอหมูจะนุ่มหอมครับอันนี้เป็นสูตรของศรีสะเกดเลยมั้ยที่เราคุ้นใช่ใช่ครับเป็นเพื่อนของคุณพ่อเขาเปิดภัตตาคารที่ศรีสะเกดภัตตาคารดังนะฮะก็โทรถามสูตรท่านสมัยก่อนใช้โทรศัพท์โทรถามสูตรเลยทางโทรศัพท์เลยแล้วก็มาผสมผสานกับสูตรที่ทางกรุงเทพเพื่อนรุ่นพี่ที่ขายอตก.มาผสมกันครับจากเมนูแรกสมัยรุ่นคุณบรรหารศิลปะอาชาเป็นนายกอ่ะใช่ครับสูตรอยากชิมเลยปีนี้ปีที่30แล้วที่30แล้วสูตรนี้เริ่มตั้งแต่เมนูแรกคือคอหมูย่างครับพอขายดีก็เริ่มขยายเมนูไปเรื่อยขายคอหมูย่างวันแรกได้กำไร900บาทโอ้โหดีใจแทบตายดีใจมากเลยดีกว่าขายหอมขายกระเทียมดีกว่าครับดีกว่าจากนั้นต่อยอดไปอีกจากคอหมูย่างเป็นอะไรต่อคอหมูย่างก็เป็นไก่ย่างไก่ย่างพอเป็นไก่ย่างปุ๊บก็ลูกค้าก็ถามหาทำไมไม่มีส้มตำก็เลยได้มีส้มตำขึ้นมาครับแล้วไก่ย่างเนี่ยเอาสูตรที่ไหนอะไรนะครับไก่ย่างสูตรไก่ย่างไก่ย่างสูตรคือตอนเราเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นอายุ20กว่าคนน่ะเขาจะเวลาเราทำอะไรเนี่ยเขาจะเมตตาเราผู้ใหญ่เขาจะบอกสูตรคนนั้นมาบอกทีนคนนี้มาบอกทีนึงอันไหนดีเราก็ทำไปอันไหนมันอร่อยมันเวิร์กแล้วก็เอาอันไหนมันไม่เวิร์กแล้วก็ปล่อยออกไปคือพัฒนาอยู่ตลอดเวลาใช่พัฒนาไก่ย่างที่ดีที่สุดถูกต้องครับผมแล้วก็มาเป็นส้มตำก็มีส้มตำมีไก่ย่างแล้วก็มีส้มตำส้มตำก็ผู้ใหญ่เล่าบอกอีกว่าสูตรทำยังไงส้มตำคืออย่างนี้คือตอนอยู่ตลาดอตก.ส้มตำก็ดังไหมอตก.ผมไปแอบดูคุณป้าสุดใจดังส้มตำก็ดังอตก.ใครก็ต้องไปกินก็ถือว่าท่านเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งครับอาจารย์ไปแอบดูแล้วก็คุณพักรักจำเอาใช่ครับผมว่าท่านใช้มะละกออะไรใช้น้ำตาลจากที่ไหนยังไงมะนาวยังไงอะไรเงี้ยครับตอนไปขายของขายกระเทียมอ่ะใช่ครับคนลูกค้าของกระเทียมเราอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมขายตั้งแต่เด็กๆกันแล้วครับพอขายดีปุ๊บมีคนแนะนำให้ไปประกวดดูโอ้นี่ผมชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงลูกทุ่งอยากเป็นนักร้องไปประกวดร้องเพลงตอนนี้เคยไปฟาร์มจระเข้เคยมาแล้วไปร้องเพลงที่ฟาร์มจระเข้ใช่ครับประกวดร้องเพลงอาจจะระดับหนึ่งความชอบก็ทีนี้ผมก็ฟังลูกทุ่ง FM 90ในยุคนั้นของคุณโคสิทธิ์คุณยวดีฮะก็ท่านก็จัดประกาศออกมาในทีวีเอ้ยแต่ใช่ในวิทยุแล้วก็ลูกทุ่งเวทีไทยด้วยประกาศทีวีด้วยแหละผมก็เราก็ว่ามันอร่อยอยู่นะที่ร้านเราแต่ลองไปประกวดเล่นๆแล้วประกวดแข่งขันส้มตำใช่ครับในปี1999ครับ2142 1999นะฮะครับก็90ผมนับดูร้านค้านะกลางเต็นท์ที่สนามหลวงนะเดินนับดู90กว่าร้านนี่แหละ90กว่าร้านครับเราได้ที่1ใช่ได้ที่1ครับครั้งแรกได้ประกวดได้แชมป์เลยได้แชมป์เลยครับอายุก็ประมาณยังไม่ถึง30โอ้โหร้านก็ดังเป็นผู้แตกเลยเดี๋ยวเรากลับมาดูการเมนูของเขาในวันนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างเดี๋ยวมาสักครู่นะฮะ